Thai Rubik Solve Your Cube Solve Your Life เพิ่มเติมขั้นตอนที่3นิดนึงนะครับผมลืมไปกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มีชิ้นขอบด้านบนเนี่ย1ชิ้นครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็มี1ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้ใช้สูตรติดกันนะครับผมซึ่งให้หันแบบนี้ครับด้านบนเนี่ยให้หันเป็นแนวตั้งด้านบนแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยให้หันไปฝั่งซ้ายครับผมก็คือถ้ามันอยู่แบบนี้ก็บิดให้มันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ใช้สูตรติดกันนะครับใช้สูตรติดกันพอใช้สูตรติดกันเรียบร้อยเนี่ยก็จะเข้าสู่กรณีติดกันนะครับพอเป็นกรณีติดกันเนี่ยเราก็แก้แบบที่เคยสอนนะครับก็คือใช้สูตรติดกันนั่นเองสรุปก็คือเหมือนกับว่าใช้สูตรติดกัน2รอบนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่มี3ชิ้นด้านบน3ชิ้นด้านล่าง3ชิ้นเนี่ยก็ให้แก้แบบตรงข้ามก่อนพอแก้แบบตรงข้ามเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยทําที่เหลือนั่นเองนะครับหลักๆก็คือสูตรตรงข้ามเนี่ยเป็นการสลับระหว่างตรงข้ามชั้นบนกับตรงข้ามชั้นล่างแบบนี้นะครับส่วนแบบติดกันเนี่ยจะเป็นการสลับ2ชิ้นนี้กับ2ชิ้นล่างตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ